รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่นิวเคไดสารสกัดอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้นปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับกลับมาติดตามตลาดวิเคราะห์นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวแวดวงในธุรกิจขายตรงนะครับอยู่กับผมวีรยุทธ์สายสุวรรณและคุณสิริพรประสิทธิ์เสิร์ชเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหลากหลายเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปั่นเงินถ้าภาษาที่เขาพูดกันก็คือมันนี่เกมครับรวมไปถึงการปั่นแผนการตลาดนะครับก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นนั่นเองแล้วก็เรื่องของการปั่นสินค้าหรือว่าการปั้นแบรนด์นั่นเองครับเราจะไล่เรียงมาทีละเรื่องครับค่ะเหมือนการปั่นสินค้านี่ก็เหมือนคู่กับการปั้นแบรนด์ก็บางคนบางค่ายเขาก็จะเอาดารามาก็จะมาดูกันว่าอย่างไรเริ่มกันที่ปั่นเงินดีกว่าปั่นเงินนี่คือมันนี่เกมของแท้ในอดีตเนี่ยถ้าเกิดปั่นเงินมันนี่เกมเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่ถ้าเกิดในระบบขายตรงนะเขาจะปั่นเขาเรียกว่าเรียกว่าถ้าปั่นเงินจริงๆขออภัยค่ะปั่นเงินจริงๆก็คือจะคล้ายๆกับค่าย DCSL ที่เอาสินค้าตะเกียงวิเศษมาเป็นตุ๊กตาแล้วปรากฏว่าลง 30,000 บ้าง 50,000 บ้างเป็นแสนบ้างบังเอิญว่าเคสของ DCSL เนี่ยได้มีคนมาร้องเรียนที่สถานีหรือว่าหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ในอดีตก็มีผู้เสียหายประมาณ 30-40 คนประมาณนี้ที่เข้ามาร้องเรียนว่าเขาเสียหายหนักจากการเอาเงินไปลงทุนแล้วปรากฏว่าผลกำไรกลับคืนมาก็ได้ไม่ตามที่ต้องการแล้วบางทีบางคนก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนก็เหมือนกับว่าบริษัทก็จ่ายปันผลไม่ตามระบบที่วางไว้หรือว่าตามสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ดิฉันก็นึกจับนานเนาะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ในขณะนั้นคุณสิริพรจำเม็ดเงินได้ไหมครับว่ามูลค่าการเสียหายนี่สักเท่าไหร่ฮะเม็ดเงินที่ทาง DSI กับในส่วนของกองปราบออกมาก็คือประมาณ 4,000 ล้านสูงมากเลยจริงค่ะหลังจากที่เขามาร้องเรียนที่เราแล้วเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าที่นี่มีการปั่นเงินเกิดขึ้นครับเราก็รวบรวมสมาชิกทั้งหมดนัดกันตอนแรกก็คิดว่าจะไปที่หนังสือพิมพ์รายวันก็คือไปที่ในส่วนของ อีกหน่วยหนึ่งของกองปราบครับนักข่าวรายวันก็สงสารนะคะดิฉันก็ไม่เคยมีประสบการณ์พาคนไปแจ้งความนะไปที่ DSI ก็ไม่ได้เพราะว่าเม็ดเงินมันยังไม่ถึง50ล้านตามกฎหมายหลังจากนั้นนักข่าวรายวันก็พาเราไปที่กองปราบโดยท่านพันตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลณขณะนั้นนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าปรับยศขึ้นหรือยังก็เป็นคนรับร้องเรื่องโชคดีวันนั้นมีนักข่าวของรายวันหลายฉบับยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเดนิวข่าวสดอะไรอยู่หมดรวมถึงมติชนแล้วก็นับไปถึงช่อง3ช่อง7ครับอยู่ทั้งหมดแล้วก็เล่าถึงที่มาที่ไปก็คือตะเกียงรักษาได้สารพัดโรคแต่จริงๆแล้วมีน้ำมันที่เป็นหอมระเหยอันตรายด้วยสำหรับคนที่เป็นโรคใช่ใช่หลังจากที่เราพาไปแล้วก็ทางดีเอสทางกองปราบก็แจ้งเรื่องไปที่ DSIเพราะว่าหน่วยงานที่รับร้องเรียนโดยตรงก็คือ DSI ดูแลคดีที่เกิน50ล้านนั่นหมายความว่ามวลรวมของธุรกิจประมาณ40ล้านครับใช้เวลาประมาณเดือนเสร็จก็เข้าจับกุมที่ถึง DCSL แต่เดี๋ยวนี้การไปจับกุมกระบวนการมันนี่เกมลำบากนิดนึงทำไมฮะตัวเขาเองเนี่ยออกมาต้านโดยเฉพาะเครือข่ายที่เป็นต้นแบบต้นหัวเรื่องเนี่ยก็ต้นแถวเนี่ยก็ชักนำกันไปที่ช่องไทย PBS ก็ไปเหมือนกับว่าไปนั่งสังเกตการว่าให้ข่าวยังไงอะไรยังไงไม่ยอมรับว่าตัวเองเล่นมันนี่เกมจนกระทั่งทางนักข่าวเองก็โมโหหน้าโปรดิวต่างๆก็ดันออกมาว่าเพื่อให้ออกจากห้องไม่ให้เข้ามาวุ่นวายทางเขาเองก็บอกว่าเขาใหญ่พอที่จะซื้อหน่วยงานนู่นหน่วยงานรัฐภาคหน่วยนี้หน่วยนั้นเราก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันซึ่งก็กว่าจะปิดคดีได้ใช้เวลาเป็นปีซึ่งทุกวันนี้ก็เงียบหายไปในส่วนของ DCSL ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาใช่แต่ก่อนหน้านั้นมีการเล่นแชร์ลูกโซ่อีกคนอีกแชร์ลูกโซ่นี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งใช่ไหมใช่แชร์ลูกโซ่ก็คือตอนนั้นดังที่สุดก็คือ Easy Network ครับสามารถระดมคนได้ประมาณ 30,000 คนตึกที่ราชมังคลาเนี่ยสนามกีฬาเนี่ยโอ้โหกกท.เป็นเต็มไปด้วยคนของ Easy Network เป็นพันเลยใช่ไหมใช้ข้าวสาร
ก็คือเหมือนว่าแชร์เข้าสารซื้อเข้าสารขนาดนู้นขนาดนี้ขนาดนั้นก็คือใช้เป็นใบเสร็จก็คือหนีกฎหมายของสคบนิดนึงว่าโอเคตัวเองมีใบเสร็จรับเงินนะก็ถูกต้องตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าเข้าสารไม่มีไม่มีข้อสารจริงใช่ไหมก็ซื้อแชร์กันมาก็เหมือนกับการเล่นแชร์ครับพ่อเล่นนะ100แม่เล่น500อันนี้คนนี้จะไปถึงคิวที่จะไปก็เรียกเปียแชร์เหรอครับเปียแชร์ประมาณนี้ก็ตอนนั้นเสียหายก็หนักเหมือนกันปรากฏว่าตอนนั้นชุดคอมมานโดลงก็คือไปล้อมที่เนี่ยค่ะเลยไม่ใช่ราชมังค่ะตอนนั้นจัดงานใหญ่คนเยอะแต่ว่าไปล้อมที่สำนักงานใหญ่ที่แยกเลยแยกเส้นศรีนครินทร์ก็เลยแยกลำสาลีไปนิดนึงก็ไม่ไกลใช่ค่ะก็เป็นอยู่ใต้อาคารของไม่ใช่คอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแต่ก็ใหญ่เหมือนกันนะก็เข้าไปปรากฏว่าปคมันโดไปด้วยความที่เขาโกรธสมาชิกที่กำลังได้เงินแล้วก็กำลังสูญเสียกระทันหันที่เขาลงสมมติคุณลง 300,000 ลงไปแล้วแต่คุณกำลังรอยอดกลับมาว่าได้ 300,000 นักข่าวก็ไปโจมตีว่าเป็นแชร์ลูกโซ่รถนักข่าวเป็นประมาณยาวประมาณเกือบ1กิโลก็คือไปทุกช่องทุกสื่อเลยโดนทุกคันโอ้โหครับตำรวจนั่งอยู่ช่วยอะไรไม่ได้เลยรถ INTV ขีดเป็นทางยาวเลยนี่แค่ขีดนะเป็นของแถมรถ ITV ในอดีตที่เป็นช่องข่าวที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดนทุบกระจกโดนทุบทั้งคันนักข่าวโดนล้อมแล้วก็ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะทำไมไปยืนรายงานเหมือนกับคนอื่นด้วยความภาคภูมิใจนี่คือกระบวนการแชร์ลูกโซ่ของ Easy Network นะคะซึ่งวันนี้กองคุมของกองปราบในส่วนของคอมมานโดเข้ามาบุกรุกโอ้พรีเซนต์เรียบร้อยเขาตีวงเข้ามาเลยแล้วทำยังไงฮะตอนนั้นคะตอนนั้นทำยังไงครับเกับเหตุการณ์แบบนี้เต้นก็ตื่นเต้นทำยังไงล่ะได้ยินเสียงคนใต้พูดโดยส่วนใหญ่คนใต้มาอ้าวทักเลยปีมาทำไรอ่ะใช้ภาษาใต้แล้วก็ทำเป็นคุยชุดละมุนแล้วก็หนีเอาตัวรอดได้ตรงนั้นนี่ใส่เสียอย่างหนึ่งทิ้งลูกน้องไว้อยู่ในกองของที่กำลังโดนเหตุการณ์ตรงนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นนักข่าวโดนล้อมออกไม่ได้สมาชิกล้อมนักข่าวคอมมานโดเข้าไปช่วยนักข่าวกว่าจะออกมาได้โหน้องก็ท้องเสียสารพัดเลยนะคะก็คือตื่นเต้นแต่ก็มันเป็นประสบการณ์มาอีกช่วงนึงก็เป็นท็อปอัพทูริสต์ก็ใช้กระบวนการซิมมือถือครับก็ตอนนั้นก็ฟ้องรู้สึกว่าจะฟ้องตลาดวิเคราะห์ด้วยว่าข้อหาว่าไปโจมตีว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายได้ใบสคบได้ใบสคบจริงแต่คุณเอาซิมมาขายเหตุการณ์ของท็อปอัพทูริสต์นี่ก็เพิ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาเองนะก็ไม่นานมานี้เองแต่ก็หลังๆก็ขอโทษขอโพยมาทางหนังสือพิมพ์นะเขาบอกว่าจะฟ้องเรากับเรียกร้องค่าเสียหายเราก็บอกเราเตรียมทนายฟ้องคุณเหมือนกันเพราะคุณเล่นมันนี่เกมก็ปรากฏว่าก็จบลงกันด้วยดีเขาก็ยอมที่จะไปจดทะเบียนที่สคบก็คือเหมือนกับว่าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจ่ายแผนปันผลอะไรปกติก็ปรากฏว่าล้มละลายไปโดยสถานภาพล่าสุดนี้ก็เป็นข่าวอีกครับยูฟันยูฟันนะดิฉันก็เพิ่งได้ยินการเทรดเงินผ่านซึ่งมันเป็นเงินสกุลแบบดิจิตอลยูโทเค็นเขาเรียกกันว่ายูโทเค็นนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการแบบบิตคอยนะครับก็จะเป็นภาษาแบบศัพท์เทคนิคก็คือมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากเงินจริงนี่นะครับคุณศิริพรก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเป็นในลักษณะของเงินดิจิตอลซึ่งเขาบอกก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเงินจริงที่เอาไปแลกเงินในสื่อออนไลน์หรือดิจิตอลเนี่ยแน่นอนว่าจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนที่ไม่คงที่ค่าเงินใช่ค่าเงินไม่คงที่เพราะงั้นคุณไป 300,000 บางทีคุณแลกกลับมาได้ 200,000 หรือแสนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้หนักขนาดนั้นก็เสี่ยงนะคุณมียกตัวอย่างไม่แน่เหมือนกันครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแลกเงินสมมติว่าเราจะไปเกาหลีแลกเงินของเงินวอลของเกาหลีครับก็ 3,000 เราอาจจะได้คืนสักประมาณ 2,600 ค่าเงินอยู่ที่ขึ้นหรือลงใช่ครับแต่ถามว่าคุณจะได้มากกว่าเดิมไหมตั้งแต่มีประสบการณ์ไปต่างประเทศหลายที่ไม่เคยมีได้เพิ่มนอกจากลดถูกต้องครับนะคะนี่ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนหักค่าบริการค่าหัวคิวที่นี่ก็เหมือนกันนะครับดูตัวเคสเนี่ยใช่เขาเปิดบริษัทมาในส่วนของยูฟันเนี่ยเขากินกำไรไปแล้วใช่ 10% 10% ค่าบริการไหมใช่ครับก็ถือว่าเสี่ยงไหมคุณถือว่าเสี่ยงนะฮะเสี่ยงแต่บางทีเราไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงอะไรก็จะลองไปลงเล่นดูลงทุนดูแต่พอกลับมามันไม่คุ้มกับที่เสียไปเพราะว่าแน่นอนว่าของบริษัทยูฟันก็จะได้ในส่วนของค่าส่วนต่าง 10% อย่างนั้นก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในผ่านในส่วนของกฎหมายสคบหรือไม่
แต่ล่าสุดเขายืนยันมาแล้วบอกว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของสคบแต่เป็นสินค้าชนิดใหม่ก็คือระบบสกุลเงินผ่านดิจิตอลเนี่ยก็ปวดเฮละคุณระบบดิจิตอลเดี๋ยวนี้ไปไกลครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียนี่มันเข้ามาในประเทศเทคโนโลยีมันก้าวล้ำมากแน่นอนว่าคุณนั่งทุกวันคุณจิ้มไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีระบบดิจิตอลทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้คนไทยติดมือถือติด iPad iPhone นะเพราะว่ามันง่ายสะดวกแล้วก็เห็นอะไรมันรวดเร็วไงฮะดิฉันว่างปุ๊บนี่หน้าสามีดิฉันไม่มองนะดิฉันมองหน้าจอบางคนก็เล่นเกมเนาะส่วนสามีดิฉันนี่มองทั้ง iPad มองทั้งทีวีมองทั้งหน้าจอมือถือเดี๋ยวนี้จอเดียวไม่พอแล้วหลายอันหลายหน้าจอเพราะงั้นหน้าจอเมียไม่มีค่ะนะคะก็เป็นปกติเพราะว่าเป็นโลกของเทคโนโลยีนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะยูฟันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่สามารถตีประเด็นได้เพราะว่าสคบ.ก็ไม่ได้ถอนใบอนุญาตนะคะนี่คือประเด็นที่หนึ่งไม่ได้พูดเชียร์กันนะคุณแต่ว่าสกุลเงินในระบบดิจิทัลที่เล่นกันเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายรองรับหรือเปล่ายังไม่มีการตีความในกฎหมายขายตรงนะคะว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะงั้นวันนี้ถ้าสคบ.ยังไม่ถอนก็คือยังอยู่ภายใต้กฎหมายกายตรงแล้วก็ยังไม่ผิดนะคะเพราะงั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวกันทีเดียวตอนนี้ว่าเออโอเคตลาดวิเคราะห์ลงไปมันคือมันนี่เกมหรือเปล่าก็ต้องศึกษาต้องดูกันดีๆครับเราก็ต้องดูว่ามันเป็นการปั่นเป็นมันนี่เกมหรือเปล่านะคะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะอย่างที่บอกเพราะว่าตอนนี้ก็มีสินค้าแล้วคุณนะคะเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันต่อนะในช่วงหน้ากันดีกว่าค่ะได้ครับพักกันสักครู่ครับ